ก็คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับปกติเราซื้อเครื่องมาครับเราซื้อเครื่องมาอย่างเงี้ยครับเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอุปกรณ์พวกนี้จะยังทำงานไม่ได้ครับถ้ามันไม่มีคำสั่งให้มันทีนี้จะเห็นว่ามีสองข้างแล้วก็คือข้างที่หนึ่งอุปกรณ์กับข้างที่สองคือคำสั่งอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมเขียนสับไว้ให้ดูด้วยนะครับอุปกรณ์พวกนี้ครับภาษาไทยไม่ภาษาอังกฤษครับข้อที่ฮาร์ดแวร์ครับเคยได้ยินไหมฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์พวกนี้คืออุปกรณ์ที่มันจับต้องได้ครับพวกนี้เรียกฮาร์ดแวร์ครับเห็นว่ามันจับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจอคีย์บอร์ดเมาส์พวกนี้คือฮาร์ดแวร์นะครับกับอีกประเภทหนึ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เป็นคำสั่งครับนะเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์เคยได้ยินไหมครับพวกนี้เป็นคำสั่งครับคำสั่งนี้มาจากไหนมาจากที่คนเขียนขึ้นไปสั่งมันนะคำสั่งนะครับใครเป็นคนเขียนพวกนี้ขึ้นมาก็คือโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เป็นคนเขียนขึ้นมาสั่งมันเช่นสั่งให้มันเขียนแบบเงี้ยสั่งให้มันทำภาพสามมิติครับสั่งให้วัดขนาดสั่งให้มันเช็คโลเคชั่นแชร์โลเคชั่นส่งไลน์ส่งรูปส่งวิดีโอพวกนี้เกิดจากคนสั่งมันหมดเลยครับงั้นก็ต้องมี2แบบนะก็คือ1มีฮาร์ดแวร์ไม่พอ2ต้องมีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับโอเคอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่เนี่ยก็คือซื้อมาเสร็จแล้วนะครับเป็นฮาร์ดแวร์เขาลงโปรแกรมตัวนี้ให้นะครับชื่อว่า Windows 7ใช่มั้ยครับนี่คือซอฟต์แวร์ของพี่นะครับโอเควันนี้เราจะมาเรียนWindows นะครับรุ่น7ก็คือเรียก Windows 7รุ่น7นะครับโอเคพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปกติคนเราเวลาปิดเปิดเครื่องคือปุ่มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี้ก็จริงๆหลักการเดียวกันแต่ต่างกันที่ตำแหน่งเช่นยี่ห้อนี้ยี่ห้อชื่อ Lenovo ของผมเนี่ยวางตัวนี้แต่ของพี่จะวางตัวนี้นะครับนอกนั้นจะคล้ายๆกันมีจอมีคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็แล้วแต่จะดีไซน์ดีไซน์ให้ปุ่มห่างกันเห็นไหมครับอันนี้ดีไซน์ให้ปุ่มติดกันอย่างเงี้ยนะครับมีทัชแพชเนี่ยทัชแพชเนี่ยอย่างเงี้ยมีตัวเซ็นเซอร์จับมือเราอย่างเงี้ยนะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับทีนี้เรามาดูตั้งแต่เบสิกก็คือเปิดปิดเครื่องยังไงนะครับเวลาเปิดอันนี้น่าจะรู้ก็คือกดเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนปิดมันไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมันต่างกับตัวนี้ปกติพี่ปิดยังไงครับตรงสตาร์ทใช่ไหมครับแล้วก็สั่งชัตดาวน์ใช่ไหมถูกครับโอเคเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมเขาจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาเช่นทีวีนะพี่ทีวีโปรแกรมมันน้อยไงอยู่ๆปิดได้เลยไม่พังอันนี้ไม่ใช่โปรแกรมจะซับซ้อนกว่างั้นจะปิดแบบนั้นไม่ได้เวลาปิดเราต้องปิดแบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็เรียกชัตดาวน์ใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้นอกจากปุ่มชัตดาวน์มีปุ่มอื่นไหมที่ใช้บ่อยก็มีครับเช่นปุ่มสลีปเคยดีไหมไม่เคยดีฮะสลีปก็คือสั่งให้มันนอนครับมันจะนอนลงก็คือมันจะปิดหน้าจอลงอันนี้ผมกดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไม่อัดอาจจะพูดได้เฉยครับสั่งให้มันนอนลงก็คือมันจะนอนรอแล้วฮะแล้วจะตื่นตอนไหนตื่นตอนที่เราแตะคีย์บอร์ดมันจะตื่นขึ้นมาทำงานใหม่นี่คือสั่งสลีปนะครับแต่ถ้าเครื่องนี้เครื่องนี้ใช้กันหลายคนมันจะมีคำสั่งอีกตัวหนึ่งคือคำสั่ง switch user เช่นแม่ใช้แบบนึงลูกใช้แบบหนึ่งพ่อใช้แบบหนึ่งอย่างนี้ครับพี่บัญชีใช้แบบหนึ่งการเงินใช้แบบหนึ่งช่างใช้แบบหนึ่งนี่ครับเราจะแยกห้องใครห้องมันเนี้ยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากห้องเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง switch off เนี่ยที่เห็นในจอใช่ตัวนั้นพี่ตัวบนในตัวนี้ตัวนี้ switch off ครับนะครับเวลานี่คือเวลาสลับคนใช้นะครับแต่ถ้าออกจากระบบเราแล้วไปเลือกห้องอื่นก็คือเรา off นะครับหรือถ้าล็อกหน้าจอไว้ไม่ให้ใช้คือตัวนี้เดี๋ยวถ้าสั่งปิดเปิดเครื่องใหม่คือตัวนี้เนี่ยมีแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจให้กรอดูวิดีโอแล้วก็เบรกแล้วก็ทำตามไปเลยตรงนี้นะครับเนี่ยจะเรียงได้อย่างนี้นะครับสังเกตได้ไงว่าผมอัดวิดีโอแล้วสังเกตตัวเลขมันวิ่งอยู่ไหมถ้าตัวเลขวิ่งแสดงว่าผมอัดอยู่นะครับแบบนี้เสียงจะติดไปหมดเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เจอคำถามแรกแล้วที่พี่บอกว่าเฮ้ยซื้อเครื่องมาแล้วผมเปลี่ยนภาษาไม่เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ที่ตัวนอนครับตัวนอนนะครับเดี๋ยวพี่ลองคลิกตามผมไปเลยครับพี่ลองคลิกเครื่องพี่นะพื้นจอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปนะพื้นจอผมจะเป็นอย่างนี้ของพี่จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคพี่ลองคลิกที่สตาร์ทครับสตาร์ทครับคือหลักการจับเมาส์จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้พยุงไว้นะพี่นะนี่พยุงไว้สองข้างนี้จะพยุงไว้แล้วก็พี่วางสองตัวนี้อย่างนี้
ช่แล้วพี่ก็เลื่อนมาที่เลื่อนมาอันนี้เวลาไปพี่จะไปแค่นี้ไม่ต้องไปทั้งมือไปแค่นี้อย่างเงี้ยแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับแล้วก็พี่เลื่อนมาที่สตาร์แล้วคลิกซ้ายพี่เลื่อนมาที่พี่เลื่อนมาที่สตาร์คลิกซ้ายโอเคพอสตาร์คลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่คลิกไปที่ออลโปรแกรมไหมโปรแกรมไหมใช่ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งพอคลิกปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ลงเลื่อนไปที่คำว่าเลื่อนหาคำว่า accessory ครับตรงนี้จะเป็นแถบเลื่อนได้ครับตรงนี้มันแบบช้าได้นะเลื่อนพอเขาเลื่อนเพื่อเลื่อนพี่กดซ้ายแช่ครับอะไรที่เป็นแท่งๆที่กดซ้ายแช่เลยแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาปุ๊บ accessory พอเจอแล้วเจอ accessory นะครับตัวนี้ตัวล่างครับตัวไหนที่งงหรืออ่านไม่ได้นะครับถามได้เลยนะครับและนี่คือ accessory เป็นการเก็บโปรแกรมย่อยๆเล็กๆไว้ด้วยกันนะครับพี่ลองคลิกหนึ่งครั้งครับมันจะแตกมาอย่างนี้พี่จะเห็นโปรแกรมตัวหนึ่งเขียนว่า notepad เห็นไหมครับ notepad คือตัวนี้พี่ notepad แล้วพี่ถ้าตกลงเอาอันไหนให้คลิกซ้ายนะครับครับผมพี่คลิกซ้ายที่ notepad ครับนี่ฮะโปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะเปิดเป็นโปรแกรมขนาดเล็กขึ้นมาครับนี่ฮะเวลาจับโยกไปโยกมาให้จับที่หัวมันแล้วกดซ้ายค้างลากไปลากมาได้นี่หัวมันนะเติร์นเหมือนพี่ลองกดซ้ายค้างลากไปปล่อยที่อื่นนะมันจะไปตามมือพี่เลยนะพอพี่กดซ้ายค้างลากไปลากมานะครับมันสามารถหดจากบนลงล่างนี่ฮะหดได้ครับเวลาหดเมาส์จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยวางตรงวางตรงรอยต่อนี่ฮะตรงขอบสีนี่ฮะตรงเส้นนี้นี่พี่ต้องปล่อยมือก่อนปึ๊บพี่ลองวางเมาส์ตรงนี้ตรงเส้นเส้นบนใช่แล้วพี่กดซ้ายค้างหดลงมานั่นแหละแปลว่าหดลงมาโอเคแล้วก็ปล่อยมือพอใจก็ปล่อยมือแล้วเวลาดึงขึ้นพี่กดตรงแท่งนี้กดค้างแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนตรงให้แท่งไตเติ้ลบาร์ครับไตเติ้ลบาร์สีฟ้าเนี่ยใช่ครับใช่กดสายค้างนี่แปลว่าดึงขึ้นไปเก็บที่อื่นในการจับหน้าต่างย้ายไปย้ายมาได้นะแบบนี้เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยย่อขยายตรงนี้ก็ได้พี่เนี่ยย่อขยายได้เหมือนกันตรงหัวมุมบันเนี่ยใช่พี่จะหดเข้ามาก็ได้เนี่ยครับนี่การลองฝึกใช้เมาส์ดูใช่ฮะปึ๊บจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะคลิกซ้ายนะครับครับยกเว้นอย่างเดียวคลิกขวาตอนไหนคลิกขวาตอนที่เรียกคำสั่งเท่านั้นเนี่ยผมจะมาไว้ให้นะครับคลิกขวาเมื่อนะครับใช้ตอนเรียกคำสั่งมาช่วยครับเท่านั้นนอกนั้นจะผมจะคลิกซ้ายหมดเลยครับพี่คลิกขวาตอนเรียกคำสั่งมานะครับเท่านั้นนะครับพี่ยังนะผมยังไม่เคยคลิกขวาเลยตอนนี้จะคลิกซ้ายหมดเลยครับมีคลิกแช่ไว้คลิกแช่ไว้อย่างเงี้ยแล้วลากเรียกแดกครับแดกนะครับแดกคือกดแล้วลากครับ drag นะพี่นะอันนี้นะครับกดค้างครับแล้วลากไปที่อื่นครับลากไปวางที่อื่นไปวางที่อื่นนะครับนี่เรียกแดกนะครับใช่พี่ใช่อย่างนี้พี่ลองแดกดูฮะเวลาจับที่แท่งสีฟ้านะครับจับที่แท่งนี้พี่ลองแดกไปวางที่อื่นปึ๊บถูกต้องพอตอนที่ปล่อยเรียกดรอปพอพี่ปล่อยมือปุ๊บดรอปนี่คือจับไปวางที่อื่นจับไปวางที่อื่นนี่นะโอเคทีนี้พี่ลองคลิกเข้าไปในเนื้อหาตรงกลางมันนะแล้วพี่ลองพิมพ์แล้วก็พิมพ์มั่วไปครับพี่ลองพิมพ์มั่วตรงตัวที่เอาขาครับพี่ลองพิมพ์มั่วนี่คือพิมพ์ได้ใช่พี่ถ้าตรงกลางพิมพ์ได้เลยครับทีนี้เวลาเช็คภาษานะครับอันนี้คือตอนนี้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะพี่เนาะถ้าเราเช็คภาษานะครับให้สังเกตที่ขวาล่างของจอนะครับตรงนี้ครับมันจะมีภาษาใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนภาษาจะกดที่ตัวหนอนตัวนี้ครับเราต้องลากเมาส์มาไหมไม่ต้องครับกดได้เลยครับพี่ลองกดดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะสังเกตที่มุมขวานะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนี่ของผมเหมือนกันตอนแรกอังกฤษนะพอลืมไปจออยู่นู้นจอผมอยู่ตอนแรกอังกฤษพอผมกดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นพอผมจะพิมพ์ไทยผมกดมาที่ th ปุ๊บผมก็พิมพ์เลยนี่เนี่ยมันจะเป็นไทยภาษาไทยออกมาอย่างนี้นะครับนี่การพิมพ์ภาษาไทยเวลาพี่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด enter นะครับ enter แปลว่าขึ้นบรรทัดใหม่พี่ลองดูครับพิมพ์และ enter คือตัวนี้นะครับผมพิมพ์มั่วไปก็ได้ครับตอนนี้พิมพ์มั่วไปก่อนพี่ลอง enter ดูครับตัวไหนตัวนี้ครับผม enter ที่ขึ้นบรรทัดใหม่พี่ลองพิมพ์ดู
เห็นไหมมันจะลงมันจะขึ้นมาท่าใหม่แบบนี้ไปเรื่อยครับเนี่ยเอนเตอร์เมื่อไหร่จะลงใหม่ลงมาข้างล่างใหม่ทุกทีครับฉะนั้นเนี่ยปุ่ม enter นะครับ enter เนี่ยนะครับแปลว่าขึ้นบรรทัดใหม่ครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับนะมี2ความหมายนะครับพี่นะ enter เนี่ยมี2ความหมายถ้าไม่ได้อยู่ในโปรแกรมพิมพ์งานมันจะแปลว่าเข้าโปรแกรมนะครับแล้วแปลว่าตกลงนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าทำไมผมใช้ได้2อย่างตัวเดียวกันนะครับแปลว่าเข้าโปรแกรมแล้วก็แปลว่าตกลงด้วยนะครับอันเดียวกันนะในปุ่มเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในโปรแกรมพิมพ์งานมันจะแปลว่าขึ้นมาทับใหม่นะครับตัวเดียวกันเลยที่ตัวเดียวกันใช่ครับของพี่ดีหน่อยมันเขียนไปเลยเธอของผมไม่มีเนี่ยมันไม่เขียนเลยนะครับโอเคก็วิธีการใช้พี่ก็พิมพ์ถ้าพี่จะขึ้นมาทับใหม่พี่กด enter กี่ครั้งก็ได้ครับเนี่ยจะลงมาล่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี้ถ้ากระดาษของพี่สั้นไปนะครับอย่างเงี้ยของพี่ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะพี่ต้องจับที่มุมตรงมุมตัวนี้ฮะแล้วลากลงมาลากลงมาหาเจอไหมหมอหายใช่ไหมหมอหายผมลืมบอกไปเมาส์นะครับถ้าสังเกตตัวนี้ด้วยนะเมาส์ถูกเกินไปมันอยากได้เวอร์ไม่เจอครับถ้าราคาถูกเกินไปผมเคยเจอบ่อยผมก็เลยไปซื้อเมาส์กลางๆไม่แพงมากไม่ถูกมากเดี๋ยวพี่อาจจะต้องใช้เมาส์ผมเป็นนะครับผมเบรกมันถึงก่อนนะครับโอเคสรุปแล้วนะครับไอ้ตัวนอนเนี่ยไว้เปลี่ยนภาษานะครับเดี๋ยวถ้าผมพาเรียกตัวนอนเดี๋ยวจะงงนะครับมันชื่อว่า Grape Accent นะครับตัวนี้Grape Accent นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตัวนอนนี่ก็คือใช้ได้เกือบทุกโปรแกรมเวลาเปลี่ยนภาษานะครับพี่นะก็เปลี่ยนเป็นไทยเป็นอังกฤษถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องมีแค่ไทยกับอังกฤษเหรอไม่ใช่พี่สามารถโยกเครื่องนี้สมมติพี่ไปใช้ที่เมืองจีนเนาะพี่ลงภาษาจีนได้พี่ลงจีนลงญี่ปุ่นพิมพ์ได้หมดเลยนะครับในนี้จะเพิ่มได้หมดเลยในตัวนี้ตรงตรงตัวนอนเนี่ยนะครับสั่งให้เพิ่มภาษาได้ตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่ไทยกับอังกฤษมีเยอะกว่านี้นะครับโอเคนี่คือโปรแกรมฝึกพิมพ์งานเบสิกตอนนี้เรายังพิมพ์ไม่เร็วไม่เป็นไรเพราะยังไม่ได้ใช้บ่อยถ้าในอนาคตเราจะพิมพ์เร็วขึ้นเราจะจำคีย์บอร์ดได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้จะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเรามองมั่วไปก่อนนะครับโอเคคราวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือโปรแกรมวาดรูปอยู่ในเครื่องนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์สำหรับการฝึกใช้เมาส์ครับเดี๋ยวพี่ลองดูนะครับพี่ไปที่ start นะครับพี่ไปที่ start ครับใช่ครับโปรแกรมจะถูกซ่อนอยู่นี้แล้วก็ไปที่ all program เหมือนเดิมครับครับแล้วก็เลื่อนไปที่ accessory เหมือนเดิมครับ accessory คือตัวนี้นะครับตัวใช่ครับตัวนั้นครับใช่ครับaccessory ครับพอเปิดขึ้นมาแล้วพี่เห็นโปรแกรมตัวหนึ่งหน้าตานี้นะฮะเดี๋ยวครับโปรแกรมเพนโปรแกรมเพนปึ๊บใช่ฮะมันจะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นโปรแกรมฝึกวาดรูปครับมีประโยชน์ก็คือมันจะช่วยให้เราชินกับเมาส์มากขึ้นครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับแค่เลือกดินสอตัวนี้ครับเลือกดินสอครับใช่กดดินสอครับอันนี้เป็นขนาดของดินสอครับตรงนี้เป็นชื่อไซส์นะฮะเดี๋ยวจะเอาขนาดไหนครับเป็นไซส์ครับพี่เลือกไซส์ได้เลยครับตรงนี้เป็นสีครับผมเลือกสีได้นะครับพี่ลองหัดเขียนกอไก่ดูด้วยฮะเนี่ยเราพยายามจะควบคุมเมาส์ฮะก็คือเราต้องกดซ้ายค้างแค่ครับแล้วพี่ลองวาดดูปึ๊บเหมือนกระดาษแบบนั้นเลยพี่เหมือนอย่างนั้นเลยครับเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยพอเราชินกับเมาส์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะควบคุมง่ายขึ้นนะครับมันในนี้มันจะมียางลบด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยคลิกยางลบแล้วก็ลบเลยฮะอย่างเงี้ยนะครับกดเมาส์แช่กดเมาส์ซ้ายครั้งแล้วก็ปัดไปก็คือเหมือนยางลบจริงนะแล้วเราเลือกขนาดยางลบได้ไหมได้ครับผมขนาดยางลบที่ตรงไซส์ครับผมเนี่ยใช่ตรงไซส์ตัวนี้ครับแล้วก็ลบได้เลย
ปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูไปแล้วไม่น่ายากเพราะพี่เรียนรู้เยอะอยู่นะนะครับโอเคใส่ของเลือกใส่ยางลบก่อนก็ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นเลือกขนาดยางลบแล้วก็ถ้าจะวาดใหม่ก็เลือกดินสอเลือกผู้กันแล้วก็วาดใหม่แค่นี้นะครับไม่ยากนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับมันจะมีรูปที่ติดมาให้เลยครับเช่นรูปดาวอย่างนี้ดาวพี่เลือกดาวเสร็จเลือกสีแล้วพี่วาดไปเลยเนี่ยเป็นดาวเลยเนี่ยมีดาวมาให้เลยครับลองดูครับลองดูสีตรงนี้ก็ได้นะได้ครับได้สีคือนี่แหละนี่เป็นรูปทรงที่เขาเตรียมมาให้เลยก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ต้นนะทีนี้พอเราฝึกอะไรก็ตามใช่ไหมครับสมมติอันนี้เป็นงานเราที่ต้องส่งลูกค้าเราจะเก็บงานเราไว้ในเครื่องครับจะเก็บยังไงเราจะเก็บยังไงนะครับโอเคเวลาผมโปรแกรมทุกอย่างลงนะครับผมมีวิธีรัดให้นะครับวิธีรัดพี่เห็นรูปธงชาติไหมครับพี่เห็นตัวดีไหมดีด็อกเห็นครับโอเคพี่กดธงชาติแช่ไว้แล้วกดตัวดีตามเกิดอะไรขึ้นครับทุกอย่างจะพับเก็บลงข้างล่างครับมันจะวิ่งเก็บอยู่นี่ฮะอันนี้เรียกมินิไมซ์ก็คือย่อเก็บไว้เนี่ยมันจะพับทุกอย่างเข้ามาเก็บในนี้ใช่ครับถ้าเราอยากจะเปิดดูใช่ถูกต้องครับอันนี้คือพับเก็บนะพี่นะแต่ยังไม่เซฟนะถ้าผิดเครื่องจะหายไปเลยโอเคถ้าพี่จะเปิดดูนะครับพี่จะคลิกเอาเลยโปรแกรมไหนพี่จะเปิดดูพี่คลิกใหม่ดีไซน์ครับปึ๊บนั่นแหละโอเคคราวนี้ผมย่อถ้าเห็นหน้าจออยู่เป็นนี้แสดงว่าผมกดธงชาติดีนะพี่นะเดี๋ยวผมเมมให้ก่อนธงชาตินะครับบวกกับตัวดีธงชาติตัวนี้นะครับถ้าพี่นั่งซื้อหนังสือมาอ่านเขาจะเรียกว่าวินโดว์ครับปุ่มวินโดว์นะพี่นะวินโดว์บวกกับตัวดีนะแปลว่าหรือย่อโปรแกรมลงครับย่อโปรแกรมลงครับนะผมขออนุญาตรัดนะครับแบบนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะปึ๊บเช่นผมกดปึ๊บนี่ฮะมันย่อเลยฮะแป๊บเดียวถามว่าทำไมต้องสอนคีย์ลัดคีย์ลัดจะทำงานได้เร็วกว่าเมาส์อีกครับจะเร็วไหมครับนะเนี่ยเร็วไหมครับเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์เนี่ยตัวนี้คีย์ลัดตัวนี้คือเวลาสลับโปรแกรมนะครับกดอัลเทอร์เนทแท็บนะอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วแท็บเนี่ยแล้วก็ปล่อยเนี่ยอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็ปล่อยพี่ลองกดอัลเทอร์เนทคือ ALT ครับโอเคนั่นแหละฮะใช่ชอบตรงไหนก็ปล่อยมือตรงนั้นนะนั่นแหละเร็วไหมเร็วไหมครับนั่นแหละโอ้เร็วมากประสิทธิ์โปรแกรมเครื่องนี้ล้ำกว่านะสวยกว่าเยอะเลยนี่แบบโบราณจะเป็นอย่างนี้นี่แบบโบราณนะปึ๊บปล่อยเลยถ้าอยากจะหดทุกอย่างก็ธงชาติแล้วก็ตัวดีพี่ลองดูจะเร็วแม่ครับนั่นแหละถ้ามือเดียวก็ได้ก็คืออันนี้ก็คือธงชาติอันนี้ตัวดีเนี่ยปึ๊บย่อเลยแล้วก็จะงงว่าเรากดอะไรทำไมเร็วจังเดี๋ยวจะเป็นคีย์ลับทั้งหมดเลยที่ผมใช้อยู่นะโอเคแต่ถ้าจะใช้เมาส์ก็เลื่อนมาแล้วก็คลิกแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่จะช้าหน่อยจะเห็นว่าคีย์ลับเร็วกว่าเยอะนะครับโอเคต่อมาครับพี่เคยเห็นกล่องเหลืองๆนี่ไหมครับอันนี้พี่ย่อก่อนพี่ย่อก่อนปึ๊บธงชาติดีของพี่จะยังไม่มีมาดูวิธีการสร้างกล่องเหลืองแบบนี้นะครับใช่เราสร้างอีกได้นะครับมาดูวิธีการไอ้กล่องเหลืองมีไว้ทำไมมีเอาไว้เก็บงานครับเช่นไซส์งานวงแหวนไซส์งานพระราม9ไซส์งานสาทรเราสร้างกล่องเก็บเป็นของใครของมันครับวิธีการนะครับกล่องเหลืองมารู้จักภาษากันนิดนึงครับกล่องเหลืองตัวนี้นะครับเขาชื่อเวลาซื้อหนังสือมาอ่านจะไม่งงครับเขาชื่อว่าโฟลเดอร์ครับผมครับเคยได้ยินโอเคสร้างโฟลเดอร์ใช่ถูกต้องครับ FOLDR นะครับกล่องเหลืองๆที่เราเห็นนะครับหรือภาษาไทยคือเรียกแฟ้มงานเนาะแฟ้มเก็บงานอย่างนี้ว่านะครับภาษาไทยนะครับไอ้กล่องเหลืองนี่แหละนะครับ
หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยกล่องเหลืองคลิกขวาแล้วก็ New แล้วก็โฟลเดอร์นี่ครับอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคมาดูวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าจอให้ดูง่ายกว่านิดนึงครับตอนนี้สีมันเสียตานะครับโซลคัลเลอร์สบายตาขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้เสียตานิดนึงครับลดที่ก่อนวิธีการนะครับให้เราคลิกขวาที่โล่งๆครับบนหน้าจอเราอย่างเงี้ยที่โล่งๆอย่างเงี้ยครับคลิกขวา1ครั้งครับคลิกขวาใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อคำสั่งโอเคคำสั่งมาไหมครับนะนี่ฮะเนี่ยได้เพิ่งได้ใช้ครั้งแรกเลยคือคลิกขวาเพื่อเรียกคำสั่งนะครับคำสั่งจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็สั่ง new ครับผมnew แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ครับพอเลือกโฟลเดอร์ปั๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะให้พี่ตั้งชื่อให้มันครับนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นไหมครับเป็นนะครับลองดูฮะลองเลือกคำสั่งคลิกซ้ายที่คำว่านิวโฟลเดอร์ครับนี่ฮะนิวครับเลื่อนมาที่นิวครับเลื่อนมาที่โฟลเดอร์เลื่อนไปขวาก่อนเลื่อนมือไปขวาแล้วก็ขึ้นไปบนเลื่อนมือขวาขึ้นไปบนก็คลิกซ้ายอยู่ครับใช่ครับมาแล้วโอเคพี่ลองตั้งพิมพ์คำว่าพระรามเก้าก็ได้ฮะภาษาไทยครับลองตั้งชื่อว่าพระรามเก้าครับพระรามเก้าเป็นภาษาอังกฤษต้องลบทิ้งแล้วเปลี่ยนภาษาใช่ลบตัวลบคือตัวนี้ครับผมลบไปซ้ายแล้วเปลี่ยนภาษาโอเคช้าหน่อยไม่เป็นไรครับพิมพ์เลยครับเป็นการซ้อมมือด้วยครับถ้าเราหาใช่ไหมครับพระรามเราเรียนรับเรียนตรงนี้นะโอเคเวลาพิมพ์ตัวเลขที่ต้องกลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนใช่แล้วก็เป็นเลขเก้าโอเคพอพี่พิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าพี่ตกลงมาชื่อนี้ให้กด enter ครับมันจะจำชื่อนี้ไปเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเรียบร้อยเนี่ยของผมมันจำชื่อนี้ไปแล้วนี่ครับนี่คือประการวิธีการสร้างโฟลเดอร์ง่ายไหมครับแค่นี้ครับก็ทำอย่างเงี้ยกันทุกที่อ่ะงั้นโจทย์ให้พี่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อสีลมครับเชิญนะพี่ทำไปดีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อสีลมคลิกขวาครับที่ลงครับปึ๊บนิวฮะเลื่อนไปบนฮะปึ๊บปึ๊บซ้ายถูกครับตั้งชื่อครับสีลมครับตอนนี้พี่ต้องเช็คภาษาก่อนนะครับว่าพี่ใช้ภาษาอะไรอยู่พอเป็นไทยพี่พิมพ์ได้เลยครับยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นอยู่คุ้นใช้เวลาหน่อยฮะโอเคสีลมเรียบร้อยแล้วไงต่อครับเมื่อทำเสร็จต้องถูกครับโอ้เยี่ยมเลยแสดงว่าหัวไวนะครับเยี่ยมเยี่ยมมากครับโอเคต่อมาครับต่อมาครับภาพที่เราวาดไว้เมื่อกี้ครับด้วยโปรแกรมเพ้นท์เมื่อกี้ที่เราวาดไว้เมื่อกี้พี่ลองเปิดขึ้นมาครับยังอยู่ไหมฮะคลิกซ้ายเรียกว่าไงคลิกซ้ายเหมือนกันคลิกคลิกใช่คลิกซ้ายเลยคลิกซ้ายเรียกโปรแกรมใช่คลิกโอเคทีนี้เราจะเอางานตัวนี้ครับผมไปเก็บในโฟลเดอร์พระราม9ครับวิธีการเซฟงานนะครับโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้คำว่าSAVE ครับพี่คือ save ครับผมแปลว่าบันทึกเนาะภาษาไทยบันทึกคือสั่งให้เก็บไว้นะครับเนี่ยไปที่ตรงนี้นะครับผมรูปนี้ครับมันจะมีคำนี้ติดอยู่ฮะเราไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับปึ๊บเจอคำว่า save ไหมครับเจอคำว่า save ไหมคลิกซ้าย save หนึ่งครั้งครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วยังไงต่อนะครับพื้นจอที่เราเห็นนะครับพื้นจอพี่มีรูปต้นไม้ใช่สีฟ้าพื้นจอตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับ
เขาใช้คำว่า desktop ครับพี่ครับผมจะเจอคนนี้จะไม่งงครับแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นจอครับทีนี้ทำไมต้องรู้จักมันเพราะว่าโฟลเดอร์พระราม9มันอยู่บนพื้นจอจริงไหมพี่ต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยสำหรับเครื่องพี่นะครับเรือสอบจุดนี้ครับเขาเปลี่ยนธีมเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนธีมก่อนตั้งค่าไว้เราเป็นวินโดว์สวิตช์โอเคเครื่องผมนะครับเครื่องผมมันจะโชว์ขึ้นมาเดสก์ท็อปตรงนี้เลยครับกดเดสก์ท็อปเลยแต่ของพี่ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องกดตรงนี้ใช่ฮะเลือกขึ้นมาเดสก์ท็อปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งใช่ปึ๊บโอเคพอคลิกเดสก์ท็อปเสร็จที่ร้อยพี่ลองมองหาคำว่าพาราม9ครับเจอไหมฮะเจอพาราม9ไหมครับถ้าไม่เจอเจอไหมตรงนี้นะครับถ้าหน้าจอมันแคบอย่างเงี้ยโทษนะฮะปึ๊บพี่สามารถหมุนไอ้ก้อนๆเนี้ยแปลว่าเลื่อนได้ครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยพี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เลื่อนถ้าไม่ไปก็จับแท่งนี้ลงมาครับแบบนั้นนั่นคือเลื่อนสครอลได้ครับนะครับอันนี้มันใช้สำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือไม่งั้นก็ต้องกดไอ้แท่งๆตัวนี้สครอลนะครับโอเคให้ถ้าเจอโฟลเดอร์พระราม9ใช่ไหมครับให้เราดับเบิลคลิกโฟลเดอร์พระราม9ครับดับเบิลคลิกดับเบิลตัวละ2พี่นะแตะๆ2ครั้งโอเคถูกต้องนี่ฮะตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์พระราม9แล้วเราเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วนะจะมีอยู่2บรรทัดนะครับบรรทัดที่1คือชื่องานครับบรรทัดที่2เป็นนามสกุลครับผมตรงนี้นะครับพี่ลองพิมพ์คำว่าวาดรูปครับวาดรูปพี่ต้องคลิกพี่ต้องลบคำนี้ทิ้งก่อนครับคลิกบรรทัดนี้ก่อนแล้วลบทิ้งต้องเอาเมาส์ไปคลิกก่อนครับเอาเมาส์ไปคลิกคลุมมันนะกดสายค้างแล้วคลุมกดสายค้างแล้วคลุมแล้วลบทิ้งโอเคแล้วพิมพ์ใหม่วาดดูดิใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าในเคสที่เป็นสระอูนะพี่นะสระอูมันจะอยู่ข้างบนนะครับเช่นตรงเลข6ครับพี่เวลาจะใช้ข้างบนพี่ต้องกดชิดแล้วกดใช่แล้วกดเลข6ตัวนี้ชิปคือตัวใช่ครับตัวนี้ครับแปลว่าพิมพ์มาแถบบนปึ๊บถูกครับแล้วก็ปอปลามาไหมฮะโอเคนี่คือถ้าจะสั่งอะไรก็ตามที่มันอยู่แถวบนเพราะในนี้มี2แถวให้กดชิปจะจ้างข้างบนแต่ถ้าเอาแบบถาวรกดแคปแต่ชั่วคราวพี่กดชิปนะครับโอเคผมพิมพ์มาวาดรูปนะครับตรงนี้นะครับเป็นนามสกุลของมันนะครับให้เราเลือกเป็นนามสกุล JPEG ครับเป็นนามสกุลของรูปภาพที่เขานิยมใช้กันทั้งโลกครับเป็น JPEG พี่นะแล้วกดบันทึกนะครับอันนี้พี่อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น JPEG ก่อนนะคลิกตรงชื่อมันใช่ครับปึ๊บคลิกซ้ายหนึ่งครับแล้วเลื่อนมาที่ JPEG ครับใช่ครับแล้วก็พอ JPEG เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กดบันทึกมันที่คือเซฟนะครับใช่ฮะเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับครับมีนะมีครับตัดได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคต่อมานะครับนี่การบันทึกนี่ครับสังเกตง่ายครับอะไรก็ตามที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราตั้งชื่องานตรงนี้จะเปลี่ยนไปครับพี่เห็นไหมของพี่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนโอเคนี่คือการเช็คว่าเราพิมพ์ชื่องานไปแล้วเซฟไปแล้ว
เครื่องจะรู้จักชื่อตัวเองครับว่าไฟล์นี้ชื่อว่ารูปคราวนี้พี่ลองปิดโปรแกรมนี้ไปฮะปิดก็คือตัวนี้ครับตรงนี้จะมีครับตรงนี้จะมี3ก้อนเห็นไหมพี่นะครับอันนี้แปลว่าย่อลงข้างล่างนะครับเขาเรียก minimize ครับลองกดดูนะปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้พับกิดมันไม่หายมันย่อก่อนนะโอเคงั้นผมสรุปสับให้พี่ก่อนไอ้แท่งๆตัวเมื่อกี้ครับจะเรียกว่าอะไรดีขีดนะขีดขวาบนเนาะขีดขวาบนขวาบนบนของหน้าต่างหน้าต่างนะครับแปลว่าย่อลงครับยังไม่ได้ปิดนะพี่นะย่อมาข้างล่างเฉยต่อมาคือตัวที่สองครับพี่ตัวนี้ฮะสี่เหลี่ยมอันนี้เราก็ดูแปลว่าขยายถูกต้องครับอันนี้นะครับไอช่องที่สองคือสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับอันนี้แปลว่าขยายให้เต็มจอนะครับคราวนี้พี่เรากดตัวที่3ครับกากบาทครับสีแดงครับโอ้หายเลยแสดงว่าอันนี้แปลว่าปิดไปเลยครับพี่ปิดโปรแกรมนี้ไปเลยครับครับนะครับปิดงานไปเลยครับอันนี้ปิดงานหรือปิดโปรแกรมครับอันนี้นะครับมี2แบบนะครับนะครับโอเคนี่คือความหมายของหน้าต่างนะพี่นะครับจะมีทุกเครื่องจะเป็นแบบนี้หมดเลยจะมี3ก้อนนี้หมดเลยครับนะครับในการควบคุมมันนะครับเช่นผมปิดนี้นี่ครับปิดไปแล้วครับถ้าผมปิดนี้ปิดไปเลยดูนะครับตุ๊บนี่ฮะปิดไปแล้วครับอันนี้คือไม่ได้ย่อนะถ้าย่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้คือปิดไปเลยครับนะครับโอเคอันนี้งงไหมครับไม่งงนะพอได้แล้วทำเนี่ยแล้วคำถามต่อไปถ้าเราจะหาถ้าจะหางานใช่ตัวเมื่อกี้ที่ไหนเมื่อกี้ผมบอกพี่เลยว่าตรงนี้เขาเรียกพื้นจอใช่ไหมครับใช่ครับพี่จำได้ว่าพี่เก็บโฟลเดอร์ไว้ที่พื้นจอใช่ไหมพี่ต้องไปหาโฟลเดอร์ที่พี่ตั้งชื่อไว้เมื่อกี้เราเซฟไปที่พลังเก้าไปนะหรือสีลมพลังเก้าพลังเก้าพี่ดับมันคลิกพลังเก้าดับมันคลิกไปว่าเปิดเต๊กเจอไหมครับเจอครับนี่ไงมันจะถูกบันทึกไว้ในสมองมันอยู่ที่โฟลเดอร์ชื่อพลังเก้าแล้วพี่ก็ดับมันคลิกอีกสองครั้งแต่ว่าเปิดนั่นแหละมาแล้วครับนั่นแปลว่าปิดแปลว่าปิดโอเคไหมโอเคนี่คือการเปิดงานครับมีครับแล้วเราจะอ๋อโอเคดับเบิลคลิกใช้ในการเปิดดูพี่ถ้าพี่คลิกหนึ่งทีแปลว่าเลือกเฉยเช่นพี่ดูโฟลเดอร์นี่นะวันนี้โฟลเดอร์พี่ทวนนะถ้าผมคลิกเฉยตอนนี้ไม่เป็นสีน้ำเงินนะถ้าผมคลิกซ้ายเฉยพี่นะหนึ่งครั้งแปลว่าเลือกแต่ยังไม่ทำอะไรแปลว่าเลือกเอาเฉยยังไม่ทำอะไรแต่ถ้าผมคลิกสองครั้งเมื่อไหร่พี่เปิดเลยสรุปก็คือหนึ่งครั้งที่พี่ถามให้พี่นะคลิกซ้าย1ครั้งโอ้ยเดี๋ยวภาษาพิมพ์ไปทั่วแล้วคลิกซ้ายผมก็พิมพ์ไม่คล่องครับผมพิมพ์ช้าเหมือนกันซ้าย1ครั้งนะพี่นะแปลว่าเลือกเฉยๆครับยังไม่ทำอะไรเนี่ยเลือกเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่2ครั้งติดกันรัวๆเลยพี่คลิก2ครั้งติดกันติดกันรัวๆแบบนี้แปลว่าเปิดครับโอเคผมรบกวนพี่เปิดโฟลเดอร์ชื่อสีลมครับถูกต้องครับผมรบกวนพี่ปิดโฟลเดอร์สีลมครับถูกครับผมรบกวนพี่เปิดโฟลเดอร์ชื่อพระราม9ครับปิดพระราม9ครับผมรบกวนพี่เลือกโฟลเดอร์สีลมฮะผิดครับ
ทำไมถึงผิดเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าให้เลือกโฟลเดอร์สีลมแสดงว่าพี่ต้องคลิกกี่ครั้งครับได้1ครั้งโอเคพี่ลองปิดดูก่อนพี่ลงเลือกโฟลเดอร์พระราม9ครับถูกต้องครับนี่คือเลือกเฉยๆพี่นะยังไม่เปิดเพราะว่าพี่1ครั้งไงเดี๋ยวถ้า2ครั้งติดกันเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าเปิดเลยพี่ลองเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาครับเปิดตั้งกี่ครั้งพี่สองครั้งครับเชิญนะนี่ไม่ไปอ๋อนี่ โอเคถูกต้องนี่พี่เปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาแล้วง่ายไหมง่ายเนาะเออนี่ฮะไม่ยากเลยนะครับพี่ลองปิดโปรแกรมไลน์ครับพี่ลองเปิดโฟลเดอร์พระรามเก้าครับเปิดโฟลเดอร์พระรามเก้าครับพี่ลองย่อโฟลเดอร์พระรามเก้าเก็บไว้ข้างล่างครับถูกครับโอเคยากไหมไม่ยากครับพี่ลองจับยกไว้วางด้านซ้ายครับพอเปิดงานขึ้นมาแล้วนะพี่นะเช่นเปิดงานขึ้นมาแล้วพี่เป็นอย่างนี้เนาะยกอันนี้ครับไปไว้ด้านซ้ายครับซ้ายสุดครับอันนี้ยกถ้ายกเลิกไปก่อนพี่ภายหลังซ้ายหนึ่งครั้งโอเคยกก้อนนี้ไปด้านซ้ายครับเวลายกต้องจับแถบบนครับแถบตรงสีฟ้าครับใช่ครับปึ๊บด้านซ้ายใช่ครับโอเคแล้วปล่อยมือหน้านะอันนี้คือ drag and drop คือลากไปปล่อยเรียก drag and drop พี่ลองกดมันลงครับจับที่ด้านล่างกดให้เหลือแค่นี้ครับตอนที่เมาส์เป็นลูกศรเมาส์ต้องเป็นลูกศรนะครับพี่คือยิงครับเนี่ยใช่แล้วกดสายกลางแล้วลากเลยนั่นแหละจะได้ลงถูกต้องครับนั่นแหละนี่กันหดหน้าต่างลงนะครับเนี่ยเราสามารถจัดเรียงหน้าต่างเองได้ใหม่แบบนี้ครับเนี่ยพี่เรียงกี่หน้าต่างก็ได้เนี่ยเนี่ยเรียงไว้เลยก็ได้ครับยากไหมครับไม่ยากนะโอเคแค่ถ้าใช้บ่อยเดี๋ยวมันเป็นเองครับตอนนี้ยังใช้ไม่บ่อยก็เลยจะช้าหน่อยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะเทสพี่ที่หนึ่งครับผมต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าหลังคาเบทเทิลชีตนี่ปิดไปเลยนะทำไงฮะสร้างโฟลเดอร์พี่ต้องเรียกคำสั่งขึ้นมาก่อนครับครับปึ๊บแล้วก็นิวฮะครับแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อหลังคาครับพี่เราพิมพ์ชื่อว่าหลังคาเมทัลชีทครับช้าไม่ไหวตัวไหนมันเป็นเส้นชีด
ครับชั้นเอก่อนนะเมทัลครับมันจะอยู่ตรงจะเป็นอย่างนี้มีท่านชีตมีท่านชีตเนี่ยพี่ครับนี่มีส่วนเกินเข้ามาใช่ไหมให้เรากดปุ่ม delete ครับปุ่ม delete คือปุ่มนี้ครับปุ่มเดียวอะแปลว่าดึงมาลบเดียวที่เจอเดียวไหมอันนี้คือปุ่มขวาที่เรากดมันจะดึงอะไรมาลบกดติ๊กติ๊กติ๊กนะนี่แหละนี่ครับ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 แล้วก็enter ดึงครั้งครับตัวนี้ปึ๊บเลยจับชื่อไปเลยนั่นแหละสรุปแล้วก็คือเวลาพี่จะสร้างโฟลเดอร์นะครับเนี่ยขั้นตอนเป็นนี้พี่พี่ขวาพี่ต้องพี่ขวาก่อนแล้วก็นิวแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อเลนเทอร์นะครับเมื่อกี้เจอแล้วหนึ่งประเด็นก็คือพี่สงสัยว่าทำไมมีลบสองตัวมีทั้งเดลมีทั้งแบ็กสเปซใช่ครับมันต่างกันยังไงพี่ดูนะฮะเดลกับแบ็กสเปซยังงงกันมาหลายคนเลยนะครับผมสมมติให้ดูก่อนผมพิมพ์ว่าความนี้ผมพิมพ์ว่าทดสอบการลบดีกว่าทดสอบการลบถ้าพี่ลบไปซ้ายนะครับให้ใช้ backspace ใช่ครับมันจะลบไปอย่างนี้พี่มันจะลบใบไม้ออกก่อนเลยใช่เพราะบางๆตัวนี้นั่นเองผมนี่นี่ครับอย่างนี้เนี่ยถ้าผมกดอย่างเงี้ยมันจะลบใบไม้นี่ฮะอย่างเงี้ยคือลบไปซ้ายพี่แต่ถ้าพี่ใช้เดียวเมื่อไหร่นะครับมันจะดึงจากขวามาลบพี่เช่นผมจะลบเพราะทดสอบนะพี่นะพี่ต้องเอาไอ้ก้อนกระพริบเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าก่อนพี่กดลูกศรแล้วก็ไปอยู่หน้าติ๊กแล้วกดเดียวมันจะดึงมาลบนี่ฮะมันจะดึงจากขวามาลบฮะนี่คือเดียวมันต่างกันตรงนี้นะครับเห็นเดียวไหมเดียวอีกโอเคอันนี้ปุ่มเดียวนี่แบบสเปซนะครับอันนี้ยกเลิกนะครับอันนี้ข้อปักนี่ขึ้นมาทับใหม่ enter นะครับอันนี้ปุ่มธงชาติคือ window ครับครับ window D อะไรเงี้ยแปลว่าคนโปรแกรมลงเช่นอย่างนี้เวลาสลับโปรแกรมก็ alternate tab นะครับ alternate tab แปลว่าสลับโปรแกรมนะครับ alternate คืออะไรคือปุ่ม alt ครับพี่alternate นะครับบวกกับ tabนั่นคือสลับโปรแกรมคืออาจจะในแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ปุ๊บพี่ลองกดดูได้ฮะอาจจะในแช่ไว้ปุ่มนี้แช่ไว้แล้วก็สลับที่แช่แม่แรงมันจะเลือกโปรแกรมได้ไม่ใช่เราดูไว้เนี่ยถ้าเราปล่อยมือตรงไหนมันก็เปิดตรงนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขียนไหมนั่นคือ backspace ลบไปซ้ายแต่ถ้าพี่จะดึงมาลบพี่ต้องขึ้นไปอยู่หน้าข้อความนะต้องไอ้ก้อนกระพริบตัวนี้ไปอยู่หน้าข้อความเลื่อนขึ้นไปบนตัวรู้สมมุติใช่ใช่พี่ปุ๊บแล้วพี่กด delete ดูมันจะดึงมาลบนั่นแหละเนี่ยมันต่างกันตรงนี้